ยเหลือเกมพาสอีกอันเนี่ยโอ้โหเลขสองอันโอ้โหเลขโคตรแพงโอ้โหไม่คุ้มเลยอ่ะแล้วที่ไหนคุ้มขอแนะนำโชโคสโตรบริการกดเกมพาสต่างๆอีกทั้งยังมีผลพิศดารที่คุณได้เลือกซื้ออีกมากมายยังมีเกมที่คุณได้เลือกฟาร์มอีกมากมายลิงก์ Facebook ใต้คลิปเลยนะครับอยากได้ที่หาผลจังเลยอ่ะโอ้โลบักไม่พออีกแล้วขอแนะนำตันช็อปบริการเติมโลบักแบบกลุ่มขั้นต่ำเพียง20บาทเท่านั้นอีกทั้งยังมีบริการวัฒนธรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟุตโลกูลและบล็อกโนโลบักลิงก์ Facebook ใต้คลิปเลยนะครับโอ้เวลไม่ตันสักทีทำยังไงดีแนะนำไลฟ์โลบักบริการกดเพชรกดเกมพาสและรับฟาร์มแมปบล็อกฟุตได้เร็วทันใจภายใน 2-5 นาทีลิงก์ Facebook ใต้คลิปเลยนะครับก็อตโลบักบริการเติมเกมแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นAll Star Tower Defense บริการรับกับขนปีศาจบล็อกฟุตและยังมีเกมพาสคุณเลือกใช้อีกมากมายอีกทั้งยังมีกด EXP และกดค่าเงินแฟลกเมนลิงก์ Facebook ใต้คลิปเลยนะครับผม Edit เหมยช็อปรับฟาร์มแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟุตโลกูนชินโนบิไรท์ทูบุคุโรบอกแมสตี้และอีกมากมายลิงก์ Facebook ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับในเกมโลบอกแบบที่มีชื่อว่า King Peach นะครับตอนนี้นะครับเกมได้ทำการอัปเดตแล้วนะครับเมื่อวานเวลา 1 ทุ่มซึ่งตอนนั้นอ่ะผมเล่นเกมอยู่จริงๆโอเคตอนนี้นะครับเกมมีอัปเดต New World ผมไม่คิดนะว่ามันจะมี New World จริงๆนะผมคิดว่าจะมีขนปีศาจใหม่แล้วก็มีดาบใหม่เพิ่มเลเวลแล้วก็มีดาร์กคลออาวุธใหม่ท่าใหม่ผมคิดว่ามีแค่นี้ไม่คิดว่ามันจะมี New World ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นี่เราจะสอนไป New Worldนะครับแล้วก็เดี๋ยวแจกโค้ดทั้งหมดนะครับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่ากันเดี๋ยววิธีการไป New World นะครับใครที่ดูของคลิป Big Boy มาแล้วนะครับก็เหมือนกันเลยก็เขาเป็นคนทำนะครับโอเคนะครับก็เปลี่ยนนะให้เราไปที่เอ๊ะหรือเราจะแจกโค้ดก่อนอ่ะเดี๋ยวเราแจกโค้ดก่อนดีกว่านะครับอ่ะมานี่นับโค้ดนะครับโค้ดแรกนะครับจะเป็นอันนี้คือโค้ดเก่าแล้วนะครับโค้ดเก่าแล้วผมจะไม่ใช้นะผมจะใช้โค้ดใหม่นะครับโค้ดใหม่ก็คือ 100k ไลท์นะครับได้รีเซ็ตสแต็กนะครับทั้งหมดนี้นะครับผมจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมไม่บอกว่าจะเป็นที่ในคอมเมนต์หรือคำอธิบายนะไปหาดูกันเองนะครับอันนี้เป็นรีเซ็ตสแต็กนะครับอันนี้เป็น 100,000 เบลีนะครับ100 M visit 200k favorite อ้าวอันนี้โค้ดเก่าเลยเอ๊ะทำไมใช้ไม่ได้อ่ะมีบั๊กอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอันนี้น่าจะมีบั๊กอะไรเล็กน้อยหรือเปล่าไม่รู้ก็เดี๋ยวเราใช้กันใหม่แล้วกันเนาะถ้ามันไม่ได้ยังไงรอเขาแก้นะครับโอเคต่อไปนะครับเป็นซามูไรนะครับซามูไรนี้เป็นดาบใหม่นะครับสามารถหาได้ที่ New World นะครับแล้วก็ Dodge ผลใหม่นะครับผลเขาเรียกว่าอะไรวะผลโมจินะผลโมจิต่อไปนะครับสปีโนนะครับเป็นไดโนเสาร์ผลใหม่นะครับแล้วก็อัลเลาะเอาโลแล้วกันเดี๋ยวอัลเลาะเดี๋ยวมันจะเป็นชื่อไอ้สละนะครับเดี๋ยวแบบพี่ครับพี่มันบูลลี่อะไรครับไม่ได้บูลลี่ครับแค่พูดชื่อเฉยๆโอเคครับป่ะเดี๋ยวเราไปนิวเวิลด์กันแล้วเดี๋ยวเราไปดูของเล็กน้อยในนิวเวิลด์กันนะครับก็ดูเลยนะครับให้เราไปที่แป๊บนึงน้ำคานว่ะเสียงก่อนให้เราไปที่เกาะทหารเรือนะครับที่เราไปตีเลดบอสด้วยแหละโอเคเดี๋ยวเราแปลนก่อนโอเคครับตอนนี้เรามาถึงแล้วเดี๋ยวลงก่อนโอเคคือจริงๆอะผมก็อยากได้ผลใหม่แล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวท้ายคลิปแล้วกันท้ายคลิปที่ผมสุ่มผลใหม่ ใช้ผลนี้มาหลายคลิปแล้วก็ให้เราขึ้นไปข้างบนนะครับนี่เลยทาเวลเลอร์ครับตรงนี้เป็นเซฟโซนนะครับเพิ่มเซฟโซนมานะครับจะเป็นกรอบเขียวๆบางๆอ้าวแต่ตรงนี้ไม่มีนะกรอบเขียวๆบางๆโอเคเดี๋ยวเรารับภารกิจ Hi can you help me find a map Yeah accept ฆ่าตัวตายแล้วฆ่าตัวตายแมปหาได้จากไหนนะครับแมปหาได้จากเกาะฟิชแมนนะครับหรือเกาะใหม่ล่าสุดที่โลกเก่านะครับก็คือต้องตีเฉพาะตัวในนี้นะครับจะมีทั้งหมด5ตัวนะครับมีลูกน้อง4ตัวแล้วก็มีบอส1ตัวนะครับ
ค่าบอสมีโอกาสเกิด 10% นะแล้วก็ค่าลูกน้องมีโอกาสจำไม่ได้แล้ว 1% มั้งอ่ะรับเคสไม่ได้ถ้ารับเคสอันเก่าจะหายลืมครับก็ต่อไปก็คือตีไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็เกิดนี่นะครับปรับระบบไอ้นี่ใหม่ฮาคิสังเกตนะครับผมชอบใช้ดาบมากกว่าผมมีสแต็กเหลืออยู่เดี๋ยวผมอัพดาบหมดเลยเอ้ามันตันเท่าไหร่อ่ะตัน 3,500 เหรออ่ะตอนนี้นะครับเราได้แผนที่ไปแล้วนะครับเล่นแบบเช็ค your inventory นะครับนี่นะครับอันนี้คือแผนที่ที่เราจะไป New World นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไป New World กันเลยยังไม่ไป New World เราเอากระดาษแผนที่เนี้ยไปส่งก่อนไปส่งที่ใครไปส่งที่ชื่ออะไรนะทาวเวลเลอร์นะครับย้ำตรงนี้ห้ามตายนะครับห้ามตายเด็ดขาดถ้าตายคือจบเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวเรากลับไปกันจากที่ผมไปถึงตรงนู้นนะเดี๋ยวเรากลับไปเลยนะโอเคครับตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปส่งกันเลยเสียงเดี๋ยวค่อยเปิดโอเคนี่นะครับเราจะได้ภารกิจนะครับ150,000 EXP แล้วก็100,000เบรีนะครับแต่อันนี้ผมมีคูณ2นะครับก็จะได้300k เบรี EXP กับ200k เบรีเอ้ยพูดอะไรวะ300 TXP กับ200เบรี 200k เบรีโอเคครับต่อไป Now you can go talk with Irish Pirate to take you to Second Sea ให้คุยกับ Irish Pirate นะครับแล้วเราจะไปที่ New World กัน Second Sea Irish Pirate อยู่ที่ไหนอยู่ที่เกาะเริ่มต้นครับเดี๋ยวเราไปเกาะเริ่มต้นกันเลยโอเคตอนนี้เราถึงแล้วนะจ๊ะเราไปกันเลยตรงไหนวะลืมจำได้ว่ามันถึงแล้วตรงนี้นะครับ NPC ยืนอยู่ I am snake น่ารักเชียวดูนี่นะเข้ามาตรงนี้ยิงตัวต้องยิงตัวเข้านี่อ่ะเข้าได้ละนี่นะครับ Irish Pirate นะครับผมโคตรตื่นเต้นอ่ะผมไม่เคยคิดเลยว่ามันจะอัปเดต New World ตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยรอสักพักนะครับเซคันด์ 4มาแล้วว่ะเรามาแล้วโอ้โหปิดก่อนเสียงติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าผมไม่รู้นะครับถ้าเจ้าของเกมมาดูอยู่บอกด้วยแล้วกันว่าคลิปติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าถ้าไม่ติดผมจะได้เปิดโชว์ได้เลยนะครับเกมตัวนี้เราอยู่ที่ New World แล้วนะครับไหนดูสิมีอะไรบ้างตรงนี้น่าจะเป็นที่รับเควสใหม่2,250 นะครับตีบีชไพเรตนะครับ5ตัวโอเคยังก็อันนี้เป็นบ้านอะไรเอ่ยไม่มีอะไรบ้านนี้มี NPC อยู่นะครับชื่อนิชิคืออะไรเอ่ยอ๋อเปลี่ยนสีไดโนเสาร์นะครับตัวนี้ที่โลกเก่าก็มีนะครับอยู่บนต้นไม้ที่เกาะเริ่มต้นโอ้ยมันผมว่ามันใหญ่อยู่นะอัปเดตใหญ่อยู่นะครั้งเนี้ยดูดิไม่ใช่เล็กๆนะเนี่ยเดี๋ยวขอสำรวจนิดหน่อยแล้วกันข้างบนนี้มีดราก้อนคลอจำได้ใช่บอกว่าอันนี้นะครับมีดราก้อนคลอขายนะครับราคา1,250,000นะครับซึ่งตังค์ผมไม่พอผมยังรีวิวให้ดูไม่ได้อ่ะโคตรเศร้าเลยตรงนี้น่าจะเป็นที่รับภารกิจอีกจุดหนึ่งนะครับในนี้มีอะไรหรือเปล่าเข้าไปดูก่อนอันนี้ของเรียกอะไรอันนี้เป็นเซฟโซนของ 2,700 ตรงนี้มีที่เซฟสปอนโอเคเซฟสปอนเฮ้ยมันมีทางไปอีกเหรอวะอู้มันใหญ่มากเลยเนี่ยมันมีก่ออีกเหรอเนี่ยถามจริง
ผมก็ดีดไก่มากไก่จริงครับอันนี้ของเวลอะไรอ่ะ2,950โอเค2,950ตรงอัปเดตใหญ่อยู่นะอันนี้น่าจะเป็นที่รับเควสป่ะไม่มีอันนี้ที่รับเควสของเวล2,950ดีฟีดคัปป้าผมยังรับไม่ได้นะน่าจะตันแล้วหมดแล้วครับต่อไปเป็นทะเลแล้วใหญ่มากนี่แหละครับทำไมถึงอัปเดตนานใช้เวลาตั้ง2เดือนไม่ถึงนะเดือนนิดมันต้องมีอะไรบ้างสิไม่งั้นเขาไม่สร้างบ้านมันเยอะแบบนี้หรอกหรือไม่มีวะไม่มีเลยวะไม่มีอันนี้จะสร้างตกแต่งเฉยที่สุ่มผลอยู่ไหนผมจะสุ่มผลให้ดูครับคือผลพิศดารตอนนี้นะครับเราสามารถสุ่มได้แค่5ผลต่อวันผมพูดไปยังได้ยังนะครับผลพิศดารสุ่มได้แค่5ผลต่อวันเป็นเบลีนะครับแล้วก็เพชรสามารถสุ่มได้เรื่อยๆเท่าไหร่ก็ได้นะครับไม่มีจำกัดแต่ว่าถ้าใช้เบลีสุ่มเนี่ยจะสุ่มได้แค่5ครั้งต่อ1วันอันนี้ก็3,000มัมมอสแมนนี่อะไรปะไม่มีคือเราจะไม่สามารถทำคลิปสุ่มผลพิศดารด้วยเบลีได้แล้วอะถ้าได้ต้องเป็นแบบได้แบบเป็นของเพชรนะเพชรสุ่มได้เรื่อยๆแต่ก็เนาะดูกันอยู่ว่าเพชรมันหายากนะครับมันไม่ได้หาง่ายเหมือนเบลีเฮ้ยตรงนี้มีบ้านน่าจะเป็นที่รับเควสจริงดูข้างนอกก็รู้นะถ้าเกิดมันมีตัวอะไรอยู่อ่ะมันจะขึ้นอย่างนี้อันนี้เควสด้วยเลย2,900 Pachi Woman นะดูใหม่ดิ Pachi Woman เนี่ยเขาดูหน้า Pachi Woman เลยเท่จังวะมีเขาด้วยเปลี่ยนเอฟเฟกต์กระโดดนะแล้วก็เอฟเฟกต์การพุ่งตรงนี้ไม่มีอะไรเป็นที่โล่งๆรู้สึกก็มีเลดบอสใหม่นะไม่รู้อยู่ตรงไหนอะดิตอนนี้ผมขอบินหาที่สุ่มผลที่นี่ก่อนต้องมีสิมันต้องมีมันเป็นนิวมันยังไงก็ต้องมีผมขอแบบเดินทั่วแมปก่อนครับให้มันแบบชินก่อนอะเดี๋ยวผมหลงอะเดี๋ยวผมชอบหลงไปพวกเกมแบบเนี้ยคลิปนี้นานมากเลยเนี่ยคลิปนี้โคตรนานสำรวจแมปอันนี้เป็นเมืองหิมะที่สุ่มผลอยู่ไหนวะอันนี้มีเควสให้รับอันนี้คือไวโอเลตซามูไรเวลเท่าไหร่เอ่ยอันนี้2,500โอเคอันนี้ก็น่าจะลองลงมา NPC อยู่ตรงไหนวะ NPC สุ่มผลน่าจะไม่ใช่ตรงนั้นน่าจะเป็นที่รับเควสปกติตรงนี้หรือเปล่าตัวนี้เป็นที่รับเควสปกติอะออริเซนสปอร์ไม่มีอะไรอันนี้คือที่รับอ่ะเจอแล้วครับที่สุ่มกาชานี่นะครับเราสามารถสุ่มได้แค่5เอ้ยไม่พออ่ะผมมีแค่400,000เองสุ่ม5รอบไม่ได้ต้องใช้ล้าน1,250,000ขอมอนรู้อยู่ดีคนในช่องชอบเม้นบอกจงเกลือเออกูก็เกลือทุกคลิปเทพเจ้าเกลือต่อจากพี่อดิตโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรีวิวผลรีวิวของอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวจะตามมาเรื่อยๆครับก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับอัปเดตมีอะไรที่ผมยังไม่ได้พูดไหมอ่ะอย่าเพิ่งก่อนไปนะผมขออ่านอัปเดตให้ฟังก่อนนะครับเดี๋ยวเราตัดไปที่ Discord ก่อนเลยนะครับอันนี้คือผมยกมาแค่คร่าวๆไงเดี๋ยวผมตัดไปที่แบบพูดทั้งหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันครับโอเคครับตอนนี้อยู่ที่หน้าของ King Peach นะครับอันนี้คือโค้ดทั้งหมดนะครับใครที่ไม่สะดวกดูในคลิปก็ดูในนี้ได้นะครับเกมอัปเดตนะครับเนิร์ฟผลหิมะสกิลเซตจาก 0.5 วิ 0.5 วิตอน1ฮิตเป็น 0.2 เอ๊ะเดี๋ยวนะไม่ใช่พูดผิดเนิฟสกิลผลหิมะสกิลเซตนะครับจาก 0.5 เป็น 0.2 ต่อการโจมตี1ครั้งผลหิมะนะครับจาก 0.5 เป็น 0.25
สกิลซี 1.5 เป็น 0.6 โอ้โหลงไปครึ่งนึงเลยสกิล V นะครับจาก1เป็น 0.325 โอ้โหเนิร์ฟเยอะมากนะเนี่ยเนิร์ฟดาบเอ็กมัดบัฟไซบอร์ก C แก้บัครีเวิร์กดาบอื้อรีมูฟเซลซอสนี่แล้วไปเพิ่มระบบเซฟโซนเพิ่มการต่อสู้ที่แบบว่าถ้าเราสู้เนี่ยจะขึ้นการต่อสู้ข้างล่างนะครับแล้วก็ต้องมีเวลา20วิเพื่อจะหายไปแล้วเราจะไม่เสียค่าหัวนะครับถ้าคือออกก่อนเวลาก็จะเสียค่าหัวฟรีเพิ่ม NPC ใหม่นะครับ3ตัวที่เกาะแรกนะก็คือ Elite Pirate Nishi Traveler นะครับก็ที่เราเจอไปนั่นแหละนะครับ Elite Pirate ก็คือตัวที่เราวาร์ปมานะครับ Traveler ก็คือตัวที่เราเอาจดหมายไปให้ Nishi ก็ตัวเปลี่ยนสีไดโนเสาร์นะครับแล้วก็ New World นะครับมีเควสใหม่มี Fighting Style แล้วก็บอสใหม่ Leviathan 3,000ผลใหม่นะครับ Legendary Fruit แล้วก็ผลแร1ผลนะครับดาบใหม่จะเป็นดาบซามูไรนะครับสามารถตีได้ที่ปราสาทข้างบนนะครับเกิดทุกๆ 5-6 ชั่วโมง Increase Legendary นะผลพิศาจในสต็อกนะครับจาก 4% มีโอกาสเป็น 5% นะครับอันนี้บัฟมาร์เก็ตอันนี้คือถ้าคนเข้าหัวเยอะนะครับเวลาเข้าเซฟมาก็จะขึ้นแบบนี้ที่ช่องแชทนะครับเหมือนบอกฟุตเลยนะแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะคำพูดจาก 10,000 อย่างนี้เป็น 10,000 นะครับ200,300เป็น 230,000 นี่คือตัวอย่างนะครับแล้วก็ปรับโมเดลเรือใหม่นะครับอันนี้ลองไปดูกันเองนะครับแล้วก็ปรับเทคโนโลยีศาสตร์ใหม่เพิ่มเอฟเฟคแดชนะครับแล้วก็เพิ่ม New Sky Jump เอฟเฟคเพิ่มการกระโดดท่ากระโดดใหม่นะครับแล้วก็อันนี้เราพูดไปแล้วเลดบอสใหม่ไม่มีนี่มีเนี่ย New Red Boss อ๋อเดดบอสน่าจะเป็นซามูไรที่ผมพูดไปเมื่อกี้แหละประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตในครั้งนี้ใหญ่นะใหญ่มากนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวของต่างๆให้ทุกคนดูนะครับก็สำหรับวันนี้ไปกันพบเย้